สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์คมาโลดี้นะครับผมทุกคนที่ติดตามผมมาสักพักหนึ่งก็จะรู้ว่าผมลงคลิปวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าพี่ปาร์คทำไมวันพุธพี่ปาร์คไม่ลงคลิปอะไรอย่างงี้เนื่องด้วยเราเกิดปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเราพาแม่ไปโรงพยาบาลนะครับผมก็ไปดูอาการแม่มีอาการแบบว่าถ่ายเป็นเลือดก็คือขี้นั่นแหละนะครับขี้เป็นเลือดเราก็เลยทําให้คลิปในวันที่เรานัดกําลังจะถ่ายอะไรกันเงี้ยมันเลื่อนไปหมดเลยอะไรเงี้ยวันนี้นะครับเราจะอยากจะบอกทุกคนนะครับว่า EP หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากดูคลิปตลกก็ได้อยากดูคลิปผู้ชายอะไรอยากดูคลิปผู้หญิงก็ได้แล้วแต่ที่ทุกคนจะตัดมาให้ผมเลยอะไรเงี้ยนะครับรอบนี้ผมยังไม่รู้ว่าทุกคนจะแท็กอะไรมานะครับและแล้วนะครับตามธรรมเนียมของเราเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็จะมาส่องว่า TikTok เรามีคนติดตามเท่าไหร่และกดติดตามใครเพิ่มหรือว่ามียอดถูกใจเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ทุกคนก็ไปย้อนกลับดูว่าตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะครับมันมีความพัฒนาทางด้านไหนบ้างขอบคุณทุกๆคนมากๆที่กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับ1-2-3เข้ามาหน้าปาร์คมาโลดี้ตอนนี้นะครับผมคนติดตามอยู่ที่31คนผมติดEP แล้วมีกี่คนวะกดเข้าไปดูผมเพิ่มใครอ่ะผมเพิ่มคนนี้มาคือใครวะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกูถึงกดติดตามเขานะขนาดกูกดสุ่มนะกูยังเจอเสียงเพลงกูเลยไปกันที่คลิปแรกครับคือผมชอบผู้หญิงแต่งตัวงี้มากเลยนะหมายถึงว่าชอบดูอะไรเงี้ยมันจันลงใจมากมันแบบมันเพลิดเพลินไปหมดเลยอะไรเงี้ยโอ้ยอุ๊ยอันนี้น่าสนใจผมเห็นรูปเล็กๆแล้วผมชอบเราก็ไม่ต้องไปตอกตู้เราก็ใช้ลมปานเนี่ยค่ะก็แบบนี้ค่ะก็คือสูดลมเข้าลึกอย่านะอย่าพอใจเราละมุนหนูใช่ไหมขอบคุณต้นฉบับขอบคุณต้นฉบับที่ได้ทำท่านี้ออกมาให้ใครทุกคนได้ดูชมขอบคุณที่ทำและให้หลายๆคนได้ทำท่าตามมันเป็นท่าที่ดีมากมันเป็นท่าที่โอเคทุกคนดูกันอีกรอบหนึ่งลมปานโอ้ยอะไรนี่เขาน่าเป็นคนตลกเนาะเนี่ยดูดิกดด่วนทำยังไงเราถึงจะมีเสน่ห์ได้ในวัยเลขหกตายแล้วก็ยั่วส่งหูส่งตายั่วยวนผู้ชายเล่นหูเล่นคลิปสั้นไปครับคลิปสั้นไปเธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอต้องฉันโดนตัวถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมเจอข้อมูลในเว็บมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงบ้าปะใครคุยกับมึงอิสริพูดไม่เพราะเลยนะแล้วมันเป็นเหี้ยอะไรนะกูคุยอยู่มึงกูอัดคลิปอยู่แล้วมึงก็มาพูดแรกเนี่ยมึงมีมารยาทบ้างไหมฉันไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีไอ้ควยคลิปคนเมื่อกี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าผมแบบไปว่ายน้ำหรือไปเล่นน้ำแล้วผมเจอสาวๆเนี่ยผมแบบผมจะต้องแบบหันหน้าหนีไปเลยอ่ะผมเพราะว่าผมไม่กล้ามองอ่ะแต่อยากมองมากแต่ไม่กล้ามองแต่ว่ามันดึงดูดให้มองมากเลยผมเขินทุกคนได้เอาเพลงผมไปร้องอ่ะนั่นน่ารักจัดเลยดูยิ้มที่โลกละลายสัตว์ๆอ่ะขอเพลงครับ1 2 3 หากเธอได้รับเธอก็รู้สึกผิดดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่เธอต้องพูดมาและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่ใครบอกรักใครคนไหนเพียงจะมีแค่เธอและฉันก็ไอ้ยายยายไอ้ยายยายแค่เพียงเท่านี้มันอันเข้าใจเย้ครับ
ืออะไรอยู่ๆพวกคุณก็แท็กมาให้ผมร้องเพลงกับเขาใช่ไหมดีใจสุดเลยครับฮักกี้させるって何よ俺とお前どっちが強いかそんなの僕に決まってるでしょ口では何とでも言えるぜจังหวะไม่ต้องลงจังหวะหนักแน่นขนาดไหนก็ได้ยืนเฉยก็ได้ทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยทุกคนที่ไปห้างหรือว่าไปสถานีรถไฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะแบบอะไรก็จะบันไซที่จะถึงกูหนาอะไรก็จะสร้างอะไรเงี้ยมันดูใหม่หมดเลยมันดูทันสมัยอะมันรู้ผมชอบอะญี่ปุ่นภาษาที่ฟังแล้วมันต้องดูแบบไม่ใหม่วะมันดูทันสมัยอ่ะไม่รู้เป็นไรผมชอบฟังภาษาญี่ปุ่นฟังไม่ออกสักคำเลยดีนี้แล้วแต่ชอบแมรี่แมรี่ who แมรี่ me18เหรอเนี่ยน่ารักจังแต่เขาว่ากันว่าสาวเชียงใหม่เป็นผู้หญิงที่ใจร้ายหยอกๆจริงๆนะทุกคนเฮ้ยเยี่ยมผมสั้นโคตรเท่เย็ดเท่โอ้นางพยาบาลเขาไปอยู่กันที่ไหนวะกูอยากรู้กูหาไม่เคยเจอเวลากูไปโรงพยาบาลกูไม่เจออย่างนี้ไงกูเจออีกแบบนึงไงแบบนี้มันต้องหายังไงวะหาไม่เคยเจอเลยบอกไว้นะว่าเขาอยู่สาขาไหน ผมจะป่วยเนี่ยทุกคนอันนี้เอาจริงนะผู้หญิงอ่ะไม่ต้องผอมแห้งแบบรุนแรงอันเนี้ยผมว่าคุณอย่างเงี้ยโคตรดีเลยเนี่ยคุณเงี้ยดีจัดเลยไม่ได้ผอมเกินแล้วก็ไม่ได้อ้วนคือหุ่นแบบคุณอันนี้หุ่นได้เป็นได้ดูอันนี้อย่าว่าทะลึ่งนะคือเขาดูแบบออกกำลังกายอ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาดูไม่ย้วยอ่ะมันตึงอะไรเงี้ยผมว่าเขาต้องแบบเป็นสายออกกำลังกายประมาณนึงโอ้เชฟมากเฟียสสุดOpen up the ให้ทายว่าผมมองคนไหนใช่ครับผมมองคนซ้ายครับคนขวาก็มองนะแต่คนซ้ายดึงอุ้ยน่ารักจังเลยอะใครอะอุ้ยน่ารักอะเฮ้ยเวล5แล้วเวล5มาเวล5ต้องอ๋อ4 5แล้วเย็ดเฮ้คอมเมนต์โบ๊ะเรียบร้อยไอ้คนแท็กกูนี่มันต้องใจกล้ามากเลยที่มันกล้าแท็กกูตอนหน้าฝูงอุ้ยนะฝูงชนอุ้ยนี่แบบถล่มทลายมากแต่มันเป็นคนเดียวที่แท็กกูอยู่เลยนะทุกคนน้องบีมน่ารักน้องบีมน่ารักเก่งด้วยนะน้องบีมกับอุ้ยเขาตัดคลิปเองนู่นเขาไม่ได้จ้างตัดนะเขาตัดคลิปเองไงโหเก่งๆสุดยอดมากผมเคยกรี๊ดผู้หญิงรอยสักอยู่ตัวนี้ยังกรี๊ดอยู่เขาชื่อเลอ่ะมีใครรู้จักเลไหมที่เป็นที่สักเต็มตัวแล้วสวยๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็กรี๊ดมากน่ารักมากอะไรเงี้ยผู้หญิงมีรอยสักแบบขาวๆมีรอยสักเนี้ยมันก็เท่ในมุมของเขานะทุกคนผมชอบคนชื่อเลคือหน้าตอนที่หน้าแบบเวอร์ชันแรกเขาก็ดูหน้าสวยอยู่แล้วแต่แบบว่าเขาแต่งแล้วแบบโคตรดูดีไม่ทุกคนไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนทำได้นะเว้ยการแบบใส่ก้นอย่างเงี้ย
แล้วแบบต้องออกกำลังกายแบบบริหารส่วนนั้นนะเยอะมากนะจริงๆถ้าเกิดพูดในเรื่องของแบบสุขภาพทุกคนกว่าจะทำอย่างนั้นได้โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆทุกคนแมวน่ารักกันได้อันนี้กูไปแมวทุกคนน้องมาจังผู้หญิงน่ารักมากแต่ทำไมจังหวะนี้คือกูแพ้แมววะแมวน่ารักมากเอ้ยดูหลับตาดาเมะ機械みたいに可愛くイケボでダメ乗り場は行くわダメだよขอกดหัวใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่อง IG นะครับผมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะใช่เหรอกูว่าแล้วกูว่าแล้วไม่ใช่วันนี้นะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็น่ารักตัวนี้มีบางคนก็ส่งคลิปตลกมาให้ผมดูบ้างนะครับผมน่ารักมากเริ่มมีคลิปตลกทยอยเข้ามานะให้ผมได้จันลงใจบ้างนะครับเพราะดูสาวๆมากครับผมรู้สึกว่าผมจะกระชุ่มกระชวยเกินไปนะครับทุกคนหาชอบคลิปแบบนี้ EP นี้ EP หน้าน่าจะเจอกับพี่เป็กนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็มาเจอกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปาร์คมาดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดือนนี้เดือนเกิดผมนะทุกคนก็ใครที่อยากแบบไม่ได้ส่งของขวัญมาอยากแบบว่าเป็นกำลังใจให้ผมก็ฝากกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมเดือนละ20 บาทเท่านั้นก็ได้เป็นสมาชิกช่องของปาร์คมาดีได้เป็นไอคอนต่อท้ายเก๋ๆด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยูกดติดตามช่องปาร์คมาเลยดีกดช่องปีแล้วคุณจะไม่เจ็บติดใจติดตามช่องปาร์คมาเลยดีกดช่องปีแล้วคุณ